วันนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินมายื่นคำร้องต่อกกต.นะครับสืบเนื่องมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีความวินิจฉัยกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับไปเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับจนทำให้คุณศักดิ์สยามเนี่ยต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีแต่ในเนื้อหาสาระของความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นที่สุดนะครับผูกพันต่อทุกหน่วยงานทั้งองค์กรรัฐแล้วก็ทั้งศาลและองค์กรอิสระนะครับมีบางประเด็นที่องค์กรรักชาติรักแผ่นดินเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยืนยันว่าคุณศักดิ์สยามเป็นผู้ที่ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งเข้ามารับสัมปทานนะครับงานของรัฐโดยเฉพาะในกระทรวงคมนาคมหลายต่อหลายสิบโครงการซึ่งในขณะที่คุณศักดิ์สยามดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับซึ่งเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามส.ส.ไปประมูลงานหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับประมูลงานในหน่วยงานของรัฐนะครับงั้นรายได้ของคุณศักดิ์สยามที่มาจากบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยแล้วนำมาบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยทั้งในนามส่วนตัวของโนมินีที่ถือหุ้นแทนและในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยก็อาจจะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาโดยรู้อยู่ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นข้อห้ามนะตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา72ประกอบมาตรา66นะครับที่อาจนำไปสู่การที่กกต.จะต้องไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยว่าเข้าข่ายหรือไม่หากเข้าข่ายก็จะมีความผิดตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา92อนุมาตรา3เป็นเหตุที่จะต้องเสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่รับเงินมาจากเงินที่อาจจะไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดได้ครับ